นะครับเป็นการเสียชีวิตนะครับด้วยวัย77ปีของโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างเกลนเอลาเซนครับ I want to welcome you to Nikon Osa คนนี้คือเกลนเอลาเซนนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังของวงการโทรทัศน์ของอเมริกาครับผู้ที่สร้างซีรีส์สุดฮิตมากมายในยุค70และยุค80นะครับไม่ว่าจะเป็น The Six Million Dollar ManนะครับBattlestar Galactica นะฮะ Knight Rider คนไทยน่าจะรู้จักเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มี The Fall Guy นะครับก็เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารด้วยวัย77ปีนะครับเกลนเองนอกจากจะเป็นโปรดิวเซอร์มากฝีมือของวงการโทรทัศน์แล้วนะครับเขายังเป็นนักร้องมากฝีมืออีกด้วยนะครับเกลนเริ่มเข้าวงการด้วยการเป็นหนึ่งในสมาชิกวง The Four Peppsนะครับแล้วก็มีผลงานการแต่งเพลงหลายเพลงมากมายเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้าสู่วงการโทรทัศน์นะครับเขาได้เขียนบทนะครับแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Universal Studios มาแล้วจนสะสมชื่อนะครับในวงการแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างเรื่อง Battlestar Galactica เนี่ยที่มีทุนสร้างตอนละถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตอนนู้นเนี่ยถือว่าสูงมากนะฮะในสมัยก่อนนะครับต่อมาในปี1982นะครับเขาก็ได้สร้างซีรีส์เรื่อง Knight Rider นะครับแล้วก็กลายเป็นซีรีส์ที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับและยังเป็นซีรีส์ที่ครองใจคุณผู้ชมถึงทุกวันนี้ครับการจากไปของเกลนนะครับทำให้มีคนดังในแวดวงโทรทัศน์มากมายเนี่ยโพสต์ข้อความไว้อะไรผ่านทางโซเชียลนะฮะไม่ว่าจะเป็น Peyton Reed นะฮะ Brian Fuller นะครับ Gary Whitta ขอโทษครับฮาร์ดแฮนเซนนะครับริชาร์ดแฮชนะครับโอแลนโดโจนส์นะครับก็ต่างออกมาแสดงความเสียใจกับการจากไปของเขานะครับและพวกเขาก็ได้กล่าวว่าเกลนเอลาเซนเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาและผลงานของเกลนเอลาเซนจะอยู่ในใจของแฟนๆตลอดกาลครับ Only years after I created Knight Rider did I realize why the show was so successful คุณได้ดูไหมฮะ Knight Rider เกิดไม่ทันไม่ทันจริงเขานี่มึง1982เลยผมเกิด1992อ๋อคุณนี่92เลยจริงๆผมก็เกิดปีเดียวคุณผมยังทันเลยของพี่1092ครับครับผมคือคุณนี่ปฏิบัติตัวดีมาตลอดนะครับผมนี่คุณเดี๋ยวเบรกสักครู่นะฮะไม่ดีหรอครับเดี๋ยวไม่ฮะเบรกสักครู่เดี๋ยวเรามาดูบ้านที่แพงที่สุดในอเมริกากันครับครับ